ป็นที่พูดคุยกันอย่างหนาหูนั่นคือร่างกฎหมายสาธารณสุขที่บอกว่าจะนิรโทษกรรมตัวเองผมจัดหาวัคซีนพลาดและไม่ผิดนะอาจารย์วิโรจน์ฮะอาจารย์พิชวัตรตรงนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ส.ส.คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรออกมาเปิดประเด็นเรื่องร่างออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบกึ่งเหมาเข่งให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริหารจัดการวัคซีนตื่นเลยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวท่านนึงบอกว่าอ่ะได้เวลาใช้ป้ายนี้แล้วจำป้ายไม่เอานิรโทษกรรมเหมาเข่งตอนกบพศได้ไหมฮะเขาบอกได้เวลาใช้แล้วอ๋อกลับมาใช้กลับมาใช้อีกรอบนึงโอ้ทำแล้วได้ได้นานเฮ้ยผมตอนนั้นผมถือป้ายอยู่นะเออมีอยู่นะครับซึ่งส.ส.วิโรจน์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าได้รับเอกสารนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารฉบับทางการหรือไม่เป็นเอกสารฉบับล่าสุดหรือเปล่านะฮะโดยเอกสารตัวนี้นะครับใจความสำคัญของมันที่มันเสนอคือการปรากฎหมายพรก.จำกัดนะครับความรับผิดชอบสำหรับบุคคลสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งโดยหลักการในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้การจำกัดความรับผิดชอบทั้งอาญาและแพ่งให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขและสาธารณสุขที่ปฏิบัติด่านหน้าที่ทำงานเต็มความสามารถสุจริตไม่ได้เลือกปฏิบัติภายใต้ทรัพยากรมีอยู่จำกัดนั่นเป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้วนะฮะอันนั้นไม่เป็นไ รแต่ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งต้องยอมรับก็คือการที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ที่เกิดขึ้นรุนแรงและที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งที่ควรจะคาดการไว้ล่วงหน้าได้แล้วไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน 2. การหาวัคซีนที่ล่าช้าขาดการวางแผนนะครับวางระบบในการจัดการและการบริหารฐานข้อมูลที่ดี 3. การเบิกจ่ายงบประมาณในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นและขาดประสิทธิภาพดูเบาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นก็คือคนทำงานนะคุณก็ต้องเนื้อโทษให้เขานะฮะแต่ถามว่าคนที่ตัดสินใจจนก่อให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการเหมาเข่งนะฮะนิรโทษไปด้วยหรือไม่ปัญหาของการกดออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยนะมักจะใช้ความชอบธรรมในการคุ้มครองผู้ประกอบผู้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตัดสินใจเช่นการตัดสินใจช่วยใครไม่ช่วยใครในพยายามในสถานการณ์ที่ทรัพยากรจำกัดฉุกเฉินอย่างนี้เอาเข้าจริงมันผิดที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณตัดสินใจไม่ช่วยใครถูกไหมโดยปกติแล้วมันต้องผิดทำไมคุณเป็นหมอคุณต้องช่วยทุกคนแต่มันมีข้อจำเป็นอะเช่นมีมือ2มือเท่านี้คุณต้องเลือกช่วยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเมื่อภาวะปกติมันผิดเพราะนั้นมันก็ต้องมีพอมันก็ต้องมีกฎหมายบางอย่างที่คุ้มครองให้แต่โดยปกติมักจะใช้ข้ออ้างแบบนี้แหละในการนิรโทษกรรมให้กับคนทำงานในระดับนโยบายด้วยใช่ไหมเขียนกฎหมายกว้างๆไว้แล้วก็คลุมไปถึงความรับผิดชอบเรื่องการไม่ยอมนำเข้าวัคซีนในช่วงต้นการปล่อยปะละเลยทำให้เกิดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คุมมันไปซะให้หมดเราเห็นอยู่แล้วว่าความผิดของการจัดเรื่องนโยบายในช่วงที่ผ่านมาร้ายแรงประมาทเลินเล่อแล้วทำความเสียหายมากกว่าตอนจำนำข้าวไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าตอนจำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งรับโดนอะไรผิดยังไงคุณบุญทรงยังติดอยู่ในคุกเลยใช่ไหมกรณีวัคซีนเหมือนกันมีความผิดเพียบที่จะเล่นงานทางนโยบายอย่าใช้ข้ออ้างเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์มาคุ้มครองตัวเองให้แยกคนสัดส่วนกันใช่คนเขารู้ปฏิบัติหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งผู้วางนโยบายที่เราคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยว่ามันมีความเราแนะนำไปยังไงเรามีความเห็นยังไงแล้วอีกส่วนนึงซึ่งผมไอ้นี่นะพี่ชูวัตรเรื่องของมันมีประเด็นของโรงพยาบาลที่มีเตียงแล้วไม่ให้แล้วมาเรียกเงินกันแพงๆเนี่ยผมคิดว่ารัฐเองไม่ยอมไปดูเรื่องนี้นะมันควรจะต้องดำเนินการอ่ะเพราะนี่มันคือสภาวะฉุกเฉินถูกไหมฮะ คุณไปเรียกว่าคุณต้องวาง500,000-800,000 ล้านนึงถึงจะได้เตียง ทั้งๆแต่ว่าอ้างว่าไม่มีอ่ะแต่ถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณต้องจ่ายมาอะไรแบบนี้อันนี้รัฐบาลโมเดลไปทำอะไรอยู่จริงนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกินเส้นความเกินมนุษยธรรมอ่ะในยามนี้คุณต้องใช้ทรัพยากรทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือรัฐแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้ดันไม่ยอมเข้าไปล้วงลูกโรงพยาบาลเอกชนไม่รู้ว่าเพราะอะไรซึ่งเรื่องนี้เพื่อนผมเจอมากับตัวนะฮะอาจารย์วิโรจน์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันญาติเลยคือมันไม่ใช่เรื่องเกิดเอกสารตัวกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเมาไอ้กึ่งเมาเข่งเนี่ยนะที่วิโรจน์ออกมาบอกเนี่ยนะฮะตัวเต็มๆมันเนี่ยนะมันเป็นเอกสารเป็นกฎหมายผมไม่รู้ว่าชื่อกฎหมายมันคืออะไรนะแต่ว่าเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการแปลว่ามันไม่ได้คุ้มครองคนสั่งการนะมันคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานตามข้อสั่งการครับ
นั้นตัวนี้เนี่ยต้องดูว่ากฎหมายมันมีช่องโหว่หรือเปล่าครับที่มันกลายเป็นจะตีขุมแล้วไปคุ้มครองคนสั่งการด้วยนะครับคือมันแล้วก็ผมขอเจาะลงไปรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะในข้อที่7ที่คุณวิโรจน์บอกมาว่าจะคุ้มครองให้บุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนซึ่งควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลประชาชนทุกยากสายสาหัสนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านี้หรือไม่เพราะว่าตอนแรกในข้อที่7เนี่ยจะเขียนว่าให้คุ้มครองบุคคลเหล่านี้นี่คือคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละประเด็นนี้แหละที่สำคัญนี่แหละช่องโหว่ที่จะคุ้มครองคนทำงานนโยบายด้วยซึ่งคือข้อก็คือข้อ7นี่เองใช่นะฮะถนัดเลยเรื่องพวกนี้และคุณวิโรจน์เลยบอกว่าการออกกฎหมายกึ่งนิรโทษกรรมให้กับคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญแบบนี้หากในอนาคตเราพบข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีบกพร่องอย่างร้ายแรงนะครับแต่เพิกเฉยลอยชายตามระบบรัฐราชการรวมศูนย์เห็นชีวิตประชาชนเป็นผักปลาแล้วเราจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่แล้วด้วยความเคารพนะฮะสำหรับผมเองนะพลเอกประยุทธ์ก็เรื่องนะคุณอนุทินก็เรื่องนึงนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเนี่ยต้องการให้มีการตรวจสอบบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายที่อยู่ในคณะกรรมการต่างๆและนำไปสู่การตัดสินใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีหรอกฮะสมองเนี่ยมีแค่ 84,000 เซลล์คือใช้กลไกเหล่านี้ในการเขาเรียกว่ารับเอาข้อมูลมาเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ได้มีภาวะความเป็นผู้นำอะไรซึ่งก็ต้องโดนนะต้องถูกตรวจสอบอยู่ดีแต่ว่าไปโทษเขาเนี่ย ผมยังให้น้ำหนักไม่มากเท่ากับการลงไปที่แพทย์ที่ทำการตัดสินใจและฉาบเคลือบการตัดสินใจทั้งหมดด้วยข้ออ้างทางการแพทย์ด้วยอะไรต่อมิอะไรต่างๆนะฮะแล้วนำมาสู่ความสูญเสียทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นตอบข้อ7มาเอาคุณอนุทินไปอ่านข้อ7แล้วข้อ7เมื่อสักครู่นี้ข้อ7ที่บอกว่านี่แหละฮะคุ้มครองไปถึงคนต่างๆมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายคุ้มครองให้บุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและบริหารวัคซีนนั่นแหละตอบข้อนี้มาใช่ไหมที่เราอยากเรียกร้องให้ได้ยินกันนะครับ